สวัสดีค่ะพี่อิฟนะคะน้องเค้กค่ะน้องเค้กกลับมาแล้วนะคะวันนี้พี่อิฟกับน้องเค้กนะคะมาทำชาเลนจ์สลามนะคะเป็นชาเลนจ์ที่ชื่อว่าอย่ากดผิดปุ่มสลามชาเลนจ์ก็คือจะมีปุ่ม2ปุ่มอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกดให้ดูนะคุณคืออู้ชาอู้ปุ่มนี้ก็คือว่าถ้ากดลงไปอ่ะก็คือยังไงได้ของดีได้ของดีไปเพราะว่าคุณคือผู้โชคดี yeah. และอีกปุ่มหนึ่งก็คือกดไปมันก็จะไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่กดลงนะคะกดลงอยู่นะคะกดลงแล้วคันนี้มันก็เงียบๆไป เสียงแบบเหมือนสาบแช่งนินทาอะไรสักอย่าง ก็คือจะมี2ปุ่มก็คือปุ่มโชคดีกับปุ่มโชคไม่ดีนะคะ ตอนนี้เริ่มแล้วนะโอเคเค้กเริ่มเลยว่าจะได้ปุ่มดีถ้ากดของดีก็ได้ของดีถ้ามันมีเสียงว่าคุณคือผู้โชคดีก็เลือกได้เลยหรอใช่เลือกมาเลย1อันถ้ากดได้ของเสียนะคะเค้กก็จะเป็นเลือกเป็นคนเลือกฝั่งนี้นะกลัวว่าพร้อมไหมพร้อมอ่ะป่ะลองกดไม่มีอะไรเลยเค้กมาไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้ยหรือว่ามันไม่มีอะไรคือคุณก็ไม่โชคดีนะคะนี่หยิบขึ้นมาเลยค่ะเอาหนูเอาสีฟ้าดีกว่าสีฟ้านะโอ้นี่มันคือเสียงเงินรอบที่2นะคะสลับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกเลยใช่ไหมมันดูไม่ออกอะทุกคนมันเหมือนกันเด๊ะๆอะเอาฝาร้ายซ้ายดีเอาซ้ายแล้วกันเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงสีอะไรเนี่ยงั้นเอาสีนี้แล้วกันเหมือนจะเป็นสีชมพูเข้มก่อนเลยไม่มีเพลงอีกแล้วอ่ะอ้าวโดนอีกแล้วนี่เฮ้ยหนูเอาสีสีม่วงเคเอาเสริมสีม่วงนะคะไม่มีเสียงอ่ะมันพังหรือเปล่านี่ผ่านมา3ด่านแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนได้แต่ของแบบสีเข้มๆเลยอ่ะอันไหนดีอ่ะอันนี้กันลองอีกครั้งนึงฝั่งนี้นะเฮ้ยต้องไม่ดีอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะคนเป็นอะไรแต่ฝั่งเนี่ยเฮ้ยเอาสีแดงแล้วกันโอ้โหจะหมดแล้วใช่ฝั่งนี้จะหมดแล้วอ่ะยังไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ว่าฝั่งเนี้ยมันคือโชคดีหรือเปล่าหรือพี่ทีมโกงนะคุณคือผู้โชคดีหนูหยิบเลยเย้ไม่ได้อีกครั้งเลยรอบต่อไปนะคะเป็นรอบของน้องเค้กน้องเค้กเอาเลยค่ะหนูรอบของนี้ของเดิมได้ปะได้มีเสียงอีกแล้วไม่มีใครได้มีเสียงละครั้งหนึ่งน้องเค้กมาลองกดฝั่งนี้ว่ามีเสียงไหมคุณคืออ้วนที่มีมาเสียงไม่มายุงอ่ะเหลือแค่เมื่อกี้อันท่านจะเลือกเหลือน่ากลัวมากเลยทุกคนเหลือแบบสีเขียวสีออกดำๆนะคะต่อไปนะคะตาพี่อีฟนะคะพี่ทิมสลับมาสลับพี่จะลองเสียงอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยหรือไม่ลองดีลองเถอะไม่เอาไม่ลองตอนแรกคือลองเนี้ยมา2ครั้งแล้วใช่ไหมเอาฝั่งนี้บ้างใช่ไหมนะคะน้องๆเอาฝั่งนี้บ้างเนาะลองเปลี่ยนบ้าง1 2 3ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเสียงทำไมที่เราทำนี้เดี๋ยวเย้นี่นะทุกคนคุณคืออู้ชอบดีเย้เอาบ้าบออันนี้เป็นกราบเพชรสีชมพูนะคะนี่น้องๆมีสีชมพูสีม่วงสีแดงสีมันน่ารักใสๆนะคะเอาอันนี้ต่อไปตาเล็กค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่สลับให้แล้วกันต่างเธอให้คนสลับให้แล้วกันนะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันงงไปหมดน้องเค้กมาคุณคือผู้โชคดีได้หนูรับฟังนี้อ่ะกดเลยเย้หนูเอาอันนี้เริ่มดวงดีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เค้กได้เป็นสีออกสีใสแล้วก็กับเพชรสีฟ้าเออสวยมากต่อไปน่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมเมื่อกี้ผู้โชคดีอยู่ตรงไหนอะอันนี้ปะไม่รู้ดิหนูรู้คนเดียวเดาว่าเป็นอันไหนดีคะทุกคนเอาฝั่งนี้แล้วกัน
ดูหน้าคนนั้นดิเดี๋ยวลองกดอันนี้ดิโหยต้องสีอะไรดีอ่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันโฟมโฟมหลายแล้วรอบสุดท้ายไหมคะพี่ดิมสุดท้ายเลยน้องเค้กหันไปหนูรักใช่เรียบร้อยแล้วค่ะมี2ปุ่มนะคะให้เค้กเลือกพี่รู้นะคะอยู่ฝั่งไหนแต่ไม่แน่ใจว่าจับได้เปล่าอยู่ฝั่งอันนี้นั้นใช่ไหมเย้เอาเรากดตรงนั้นก่อนยี่สรุปว่าเค้กนะคะกดปุ่มนี้แต่ว่าให้ลองว่ามันคือปุ่มนี้จริงๆเทสนะคะมาเค้กก็ได้อะโฟมหรอแล้วเป็นรอบสุดท้ายของพี่ใช่ไหมคะใช่แล้วน้องเค้กน้องเค้กสลับเลยสลับเลยค่ะเรียบร้อยนะคะพี่เอาฝั่งนี้แล้วกันอะไรอย่าไม่มีสีอันนี้อันนี้ของจริงคุณคือผู้โชคดีเย้เฮ้ยเหลือแต่คออย่างเงี้ยแล้วอะเอาสีฟ้าแล้วกันมันเป็นอะไรแบบว่าเอาสีฟ้าแล้วกันอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะยี่อ่ะตอนนี้เอาของที่ไม่ใช่ของเราไว้ข้างๆโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะตอนนี้นะคะมาดูของเรากันน้องเค้กใช่ของน้องเค้กก็จะมีลักษณะแบบนี้ของพี่ก็จะมีแบบนี้นะคะมีสีแดงสีชมพูเข้มนะเป็นกากเพชรกาวน้ำใสนะคะแล้วก็มีกากเพชรสีชมพูสีฟ้าอ่อนๆหวานนะแล้วก็มีโฟมค่ะเป็นโฟมสีขาวโฟมเม็ดแล้วก็มีสีผสมอาหารสีฟ้าอ่ะน้องเค้กหนูก็จะมีโฟมมีสีม่วงแล้วก็เป็นกาวใสมีโฟมสีเขียวมีกากเพชรด้วยสีเงินแล้วก็สีฟ้ามาผสมกันเลยค่ะเพื่อนสีแดงคือแบบแดงอลังการพี่ไม่ใส่แบบใหญ่มากนะพี่ไม่อยากได้สลามันใหญ่อันนี้ที่จริงมันคือสีแดงแดงม่วงอ่ะนี่สวยอ่ะตอนแรกนึกว่าจะสวยเนี่ยดูสิไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบโอ้สวยอยู่นะคุณน้องเค้กอ่ะสีฟ้ากับเพชรนี่พี่ใส่สีฟ้าลงไปแล้วนะคะไม่รู้มันจะเป็นอะไรมันจะแบบช้ำเลือดช้ำหนองหรือเปล่าสวยไหมพี่พิมสวยอยู่จริงเหรอเดี๋ยวลองสีม่วงออกมาเป็นดำดำเลยอ่ะใช่ครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นสีอะไรม่วงสวยเลยอ่ะม่วงหนูมันกาแล็กซี่ไหมโอ้สวยอยู่นะนี่เพื่อนก็สวยดีนะทุกคนมันเป็นสีม่วงม่วงเข้มเลยอ่ะสวยสวยค่ะพี่อีฟชอบนะมันจะมานี้แล้วกันเนาะพ่อหนูมันจะเป็นสีอะไรอ่ะสีฟ้ามันสนุกนะนานๆทำทีเนี่ยพี่ไม่ได้ทำมานานแล้วนะพอค่อยๆทำแบบนี้สนุกค่ะเหมือนเราบรรจงทำอ่ะเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวก็จะใส่เนื้อสลามลงไปนี่เหมือนนี่แหละน้ำองุ่นที่มีพุนมะพร้าวใช่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 อุ้ยมันแข็งไปด้วยอ่ะพี่ทีมว่าน้ำยามันเข้มข้นมากหรอใช่เป็นคนผสมน้ำยาเขาบอกเข้มข้นมากเลยนะดูสิใส่ไปนิดนึงดูดิก้อนเลยเออนิดเดียวเองเหรอพี่ใส่ไปนิดเดียวเองนะเนี่ยเออเค้กก็สวยเหมือนเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลอ่ะใช่ใช่เหมือนที่อยู่ในปะอ่างปลาทองอ่ะตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้คือสลามของพี่อีฟนะคะเป็นสลามสีม่วงนะคะนี่จริงๆสลามเนี่ยตอนแรกน้องเค้กเป็นคนชอบเล่นสลามมากเลยนะใช่ช่วงแรกๆนี่คือเขาเป็นคนแบบสอนพี่อีฟเล่นนู่นนี่นั่นทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม อ้าวมันขาดคนนี่นะของพี่อีฟมันจะเป็นสีม่วงแต่เนื้อคือดีนะเคยๆนี่คือสนุกอยู่น้องเค้กอ่ะน้องเค้กเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆดูสีฟ้าแต่ตอนแรกมันใสนะตอนนี้มันขุ่นฟอกระมันเยอะแต่แบบของน้องเค้กมันฟอมันนิ่มๆนะแล้วคือทําไมกระเพชรของน้องเค้กเนี่ยเค้าเรียกอะไรอ่ะโฟมของน้องเค้กมันมีหลายแบบมากเลยอ่ะมันมีโฟมแบบถุงแล้วก็แบบนี้อ๋อมีสีฟ้าแบบนี้ค่ะมีสีชมพูกับสีเขียวทุกคนดูใกล้กันนะเค้กเค้กทำไมเนื้อมันนุ่มนิ่มขนาดเนี้ยเด้งๆปะคิดว่าเหมือนไหมเหมือนกับใส่แบบโฟมอ่ะเนี่ยทุกคนมันเนื้อดีจังเลยน้องเค้กไม่รู้เค้กเป็นคนทำสลามเก่งนะมันออกมามันเป็นเด้งๆอย่างเงี้ยทุกคนดูเหมือนเนื้อโฟมอ่ะนี่สีสวยด้วยแล้วเนื้อดีมากเนื้อไม่แข็งกระด้างส่วนของพี่อีฟอันน้องเค้กมันจับเนื้อเหมือนวุ้นเนื้อเหมือนแบบฟองน้ำที่มันแห้งๆแหละว่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆแผ่นะคะโอ้ยขาดแล้วนี่ก็ได้อยู่นะทุกคนไหนลองไอ้นี่สิเขาเรียกอะไรนะ
จิ้มโอ้โหเนื้อเค้กคือดีมากเนื้อมันแบบเนี้ยชอบสลามอันไหนนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย